love, lust, faith. Why does it feel so good? You needed me in spite of all the You were so blind to let me go. You had it all but did not know. No one you might feel. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Exercise รายการที่จะพาคุณไปชมรถติดดังเครื่องเสียงสวยใช่รายการที่จะพาคุณไปท่องโลกของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ถูกต้องทุกซอกทุกมุมทุกลืบทุกรูทุกที่ทุกทางทุกจังหวัดถ้าน้องไม่หยุดเจ๊คุณประเด็นคือในมุกอะแกต้องรีบหยุดใช่ใช่จะดูไงว่าจะได้ไปถึงไหนแล้ววันนี้ค่ะเราก็ไม่อยู่ไกลกันนอกสถานที่นะคะเรามาถ่ายกันถึง 5.1 Thai Studio ใช่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในร้านของเขาเราอยู่หลังร้านเขาใช่ค่ะใช่เราอยู่ตรงที่ทิ้งขยะใช่สวยดีใช่เอาไม่ไม่ข้างหลังข้างหลังเขามีสนามโกคาร์ทแล้วก็แล้วท้องฟ้าสวยใสสดใสถูกต้องแต่ตอนนี้ค่ะเรามีปกสวยๆจากนิตยสารซาวโมบิลกับเครื่องเสียงแบรนด์ฮาร์โมเทคไปดูกันเลยin limbo half hypnotized each time I let you stay the night up in the morning tangled in sheets we play the moment on repeat when you're standing there in your underwear and my t-shirt from the night before with your messed up hair and your feet still bare would you mind closing the bedroom doorเทคนี้เขาสุดยอดจริงๆแซ่บมากทั้งเครื่องเสียงแอมเอิมลำโพงโอ๊ยตุ๊ดกุ้งนางหนูไม่กุ้งนางแล้วดูกุ้งแบบนางเล็บมือนางไม่เป็นฉันน่ะฉันเรียกกุ้งโป้งเพราะว่านางเนี่ยอาจจะเล็กไปไงต้องโป้งเลยใช่ไม่หนูว่าใหญ่กว่าอีกรวม5นิ้วเลยอันนี้ก็ใหญ่มากเหมือนกันไม่ต้องเถียงความใหญ่ค่ะอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันค่ะอันนี้ใหญ่สุดเลยใช่ใหญ่สุดสุดมากๆเลยค่ะกับคุณป๊อปค่ะจากช่วงซาวด์โซไซตี้ไดเอาพอชมกันเลยนะคะคุณป๊อปรออยู่แล้วค่ะใหญ่กว่านี้มีแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ Sound Society by Alpine นะครับผมวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆครับของระบบปรับแต่งเสียงมาให้ชมกันผมเอาตัวอย่างมาให้เป็น X008 EU ครับหน้าจอขนาด8นิ้วของ Alpine แล้วนะครับผมโดยทั่วไปนะครับระบบปรับแต่งเสียงเราก็จะต้องเข้าตามฟังก์ชันต่างๆของเขานะครับอย่างเช่นตัวนี้ก่อนนะครับตัวอย่างก็จะมีเรื่องของการปรับบาลานซ์ครับมีเดียครับ expander equalizer parametric EQ หรือ time correction รูปแบบการใช้งานเดี๋ยวนี้จะง่ายขึ้นครับเพราะเป็นกราฟิกที่ดูง่ายใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับหรือฟังก์ชันหลัง bass engine SQ ครับก็กดค้างนะครับที่เป็นการปรับเรื่องของเสียงองค์รวมทั้งหมดเบสกลางแหลมที่เป็นคุณภาพสูงของ Alpine ในแบบ SQ เรียกว่าสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้มากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้นะครับเราสามารถทำการควบคุมผ่านกับสมาร์ทโฟนได้
ที่ง่ายกว่าสะดวกกว่ากราฟิกสวยงามกว่าอย่างนี้ครับเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Alpine นะครับที่ชื่อว่า Alpine Junee ทั้งในฝั่งของ iOS หรือ Android นะครับวันนี้ผมก็โหลดมาแล้วครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีการบอกให้ยอมรับครับมีการเชื่อมต่อกับตัว View Alpine แล้วนะครับกดเข้าไปปุ๊บก็ยอมรับครับเมื่อพร้อมการใช้งานครับเข้าส่วนของการปรับแต่งเสียงครับนี่อันที่2ครับเดี๋ยวผมข้ามแรกก่อนครับตัวนี้ปรับแต่งเองครับแค่นี้ครับทุกฟังก์ชันการปรับแต่งเสียงใน X008 ก็จะอยู่ที่นี่ครับสามารถควบคุมได้อย่างสะดวกสบายไวขึ้นง่ายขึ้นนะครับเช่นแล้วผมจะปรับตัว Equalizer ก็แค่ดันขึ้นดันลงก็ง่ายๆครับปรับง่ายๆนะครับถ้าเกิดสไลด์ต่อครับก็เป็น Time Correction ครับเดี๋ยวผมเอาสักตัวนึงครับเป็นขวาหน้าขวาครับกดไปที่ 3.4 นะครับไปต่ออันนี้เป็นเรื่องของ low pass filter หรือ crossover ครับก็เลื่อนออกมาได้ปึ๊ดนะครับเลื่อนขึ้นการปรับเสียงแบบเรียลไทม์นะครับพอผมปล่อยมือปุ๊บเนี่ยเสียงจะเปลี่ยนเลยนะครับถ้าเราเปิดเสียงอยู่สังเกตง่ายครับพอผมคัดลงครับเนี่ยกระถูกผูกปรับเลยครับก็คือเป็นการปรับแบบเรียลไทม์ครับทุกครั้งที่เราปรับนะครับเสียงถูกปรับตามทันทีนะครับก็จะมีการใช้งานหลายรูปแบบมากๆนะครับลองกลับมาดูครับให้ดูค่านี้ครับลำโพงขวาหน้าครับ 3.4 ผมปิดแอดมาก่อนนะครับวางก่อนมาดูครับว่าค่าเป็นตามนั้นไหมครับค่าส่วนของซาวด์ครับผมไปที่ทางคอร์เรคชันนะครับหน้าขวาครับก็เป็น 3.4เช่นเดิมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราปรับจากตัวเครื่องหรือปรับจากตัวที่เป็นสมาร์ทโฟนก็ทำงานได้เช่นกันนะครับเป็นแบบเรียลไทม์เลยรวมถึงการเปิดฟังก์ชันอย่าง Bass Engine SQ นะครับชุดการปรับแต่งเสียงที่เป็นแบบ SQ ทั้งระบบตั้งแต่เบสกลางและแหลมนะครับก็สามารถเลือกได้เช่นกันครับง่ายๆครับสมมติเราเลือกแบบนี้ก็กดใช้งานเครื่องก็จะสั่งงานลงไปที่ตัว X08 ได้เลยครับเพราะฉะนั้นทุกรูปแบบของการปรับแต่งเสียงนั้นเราสามารถทำการควบคุมได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นเราสามารถแชร์นะครับผมการตั้งค่าเหล่านี้ขึ้นไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของ Alpine ผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือไปดาวน์โหลดการใช้งานของเพื่อนๆต่างๆที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยของ Alpine เนี่ยเอามาใช้ได้เช่นกันนะครับผมแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับผมและนี่ครับก็คือหนึ่งในความสามารถพิเศษของเครื่องเสียง Alpine กับแอปพลิเคชันครับของ Alpine เป็นเอกสิทธิ์ของ Alpine คนเดียวเท่านั้นเลยนะครับแอป Junee ครับไปลองดาวน์โหลดเล่นกันนะครับแล้วลองใช้งานดูว่าเป็นยังไงบ้างมาบอกกันบ้างครับผมใน Facebook ของ Alpine Society ครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ชั้นของเราก็สดๆร้อนๆใหม่เอี่ยมใช่เลยแกะกล่องมาแล้วใช่ไหมพี่แป้งแกะเลยอยากว่าเป็นซีวิกตัวใหม่ด้วยใช่ใช่กล่องมาเหรอซีวิกอ่ะเขาเปิดโฉมใหม่โฉมใหม่ของซีวิกเขาตอนนี้แกะกล่องฉันนึกถึงเลยกล่องแม่งต้องใหญ่ขนาดไหนวะแกะซีวิกออกมาแบบออกใหม่อะไรเงี้ยรุ่นใหม่อะไรเงี้ยปับปุ๊บทำเครื่องเสียงปั๊บใช่และเอามาออกรายการแล้วปุ๊บเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วเราไปดูดีกว่าว่าคันเนี่ยเขาจะลงอะไรไปบ้างใช่แล้วค่ะใครจะบอกไม่ได้เลยนอกจากพี่ตั้นจาก 5.1 ค่ะสตูดิโอเจ้าพ่อแอคคอร์ดของเราเจ้าพ่อฮอนด้าใช่ไปดูไปตามพี่ตั้นแป๊บนะไปดิเร็วๆวิ่งเสียวิ่งครับบอกแล้วว่าแป้งอ่ะคิดอยู่ในใจเลยว่าถ้าซีวิกออกมาตัวใหม่เราต้องได้ถ่ายพิเตอร์แน่เลยเพราะเราตอนรอบที่แล้วเราเห็นว่าเขากำลังแงะอยู่แต่ตอนนี้เขาฟินิชแล้วเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วสวยสำเร็จแล้วอย่างแบบหมาดๆมากอ่ะเสร็จแล้วเขาที่กอดเธอมาคะพี่แป้งอยู่ดีก็ฟิลนี้โอ๊ยตกใจโอ๊ยตกใจเราจะให้ต่อดีนะเรามาเข้าเรื่องดีกว่าไหมไม่โอเคหร
หรอมุกเมื่อกี้ไม่เข้าเนื้อหารายการดีกว่าโอเคหรอพี่เต้โอเคเขาไม่กอดเธอเขาไม่กอดเธอเหรอใช่ร้อยคันนี้วางคอนเซ็ปต์อะไรไว้บ้างคะตั้งใจอะไรไว้สำหรับตอนแรกเลยก็คือตอนที่เอาคันนี้มาเพราะว่าฮอนด้ารุ่นนี้มันเป็นจอตัวใหม่ระบบจอใหม่ระบบเครื่องเสียงใหม่ระบบเนวี่ใหม่ก็เลยตั้งใจที่ว่าจะเอาคันนี้มาศึกษาแหละว่าเดี๋ยวก่อนอะไรได้บ้างคันนี้ของใครคะของพี่เติ้ลโอ้โหเอามาแงะกันเลยซื้อมาแงะไม่พูดง่ายว่าเดี๋ยวนี้ร้านเครื่องเสียงในปัจจุบันเนี้ยคือต้องซื้อรถมาเองซื้อรถมางัดเองมาศึกษาเองแล้วอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาคิดค่าทำค่าฝีมืองานกรุณาอย่าต่อเขาเขาซื้อรถเกือบล้านนี่ลงทุนล้านกว่าล้านกว่าเพื่อมาเป็นโน้ตฮาวให้ตัวเองอะเพราะฉะนั้นเพื่อมาหาความรู้ตัวเองอย่าต่อเขาการุณาอย่าต่อค่าฝีมือเพราะว่าเป็นเพราะด้วยระบบของเขาหรือเปล่าว่าตัวมันใหม่หมดเลยใช่แล้วพี่เจออะไรที่รู้สึกว่ามันยากหรือมันอะไรมากขึ้นไหมคะพอมันเป็นระบบใหม่แบบนี้สำหรับรถรุ่นนี้จอครับมันเป็นยังไงจอมันค่อนข้างเปราะถ้าเกิดว่าบางทีถ้าเกิดเราเหมือนแบบปลดล็อกไม่ถูกวิธีต่อเครื่องเสียงไม่ถูกวิธีเนี่ยบางทีจอก็ไปเลยก็มีไปเลยคือพังเจ๊งเลยหรอคะใช่ครับคือเขามีระบบของเขาที่เราต้องสามารถเราต้องมีแบบว่ากลวิธีในการปลดล็อกของเขาอีกเหรอคะปลดล็อกอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อย่างการต่อเครื่องเสียงการทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปแอดเข้าไปในจอเดิมของเขาเนี่ยเพราะว่าจอเดิมเขาสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างแต่ถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยจอน็อกปุ๊บอะไรหลายๆอย่างที่ต้องสั่งงานจากหน้าจอนั้นนะก็จะทำไม่ได้เลยใช่ครับอุ๊ยอันนี้ต้องทะนุถนอมในการลือมากเลยอ่ะสิคะคันนี้ทุกคันเขาก็ถนอมทุกคันไม่แต่ว่าอันนี้เหมือนแบบว่าต้องศึกษางานเขาด้วยเนาะต้องรู้เลยสายไฟเส้นนี้จิ้มแล้วจะช็อตมาสายไฟเส้นนี้ไปนานแล้วมีข้อจุดแบบว่าที่เรารู้สึกว่าเครื่องเสียงสำหรับรถรุ่นนี้ที่ออกมาสิ่งแรกที่ควรปรับปรุงเลยในความรู้สึกของตัวเองคืออะไรระบบเสียงคอมเมนต์จากลูกค้านะคือเสียงมันแบบเสียงแห้งก็ลำโพงก็เป็นกระดาษธรรมดาอะไรเงี้ยเนาะแล้วสเตจโดยรวมเหรอคะหมายถึงว่าห้องโดยสารอะไรเงี้ยมีปัญหาไหมอะคูสติกเอื้อต่อการฟังเพลงไหมหรือว่าถือว่าโอเคถือว่าโอเคแต่ว่านี่บอกว่ามันเป็นชุดแรกอาจจะยังแบบไม่ได้ทดลองเรื่องสเตจจิ้งอะไรเยอะมากนะครับก็ยังตอบไม่ได้ฟันธง 100% ว่ามันควรจะแองเกิลยังไงอะไรยังไงแล้วต้องอาศัยเวลาศึกษาต่อไปแต่เอามาแงะซะขนาดนี้เราก็อยากรู้แล้วล่ะว่าข้างในใส่อะไรลงไปบ้างอันนี้ตั้งเป็นแนวเสียงแบบนะก็นี้ก็เริ่มต้นด้วย head unit ก็คือว่าอันนี้มันเราจะไม่ละทิ้งฟอนต์เดิมเพราะว่าฟอนต์เดิมมันสามารถเล่นพวกไฟหนังได้ไฟวิดีโอแล้วเนี่ยครับอ๋ออันนี้คือข้อดีอยู่แล้วคือจะไม่ได้มี HDMI in มี USB เล่นหนังได้อันนี้เราทิ้งไม่ได้ก็คือยังมีอยู่มีอยู่หน้าตาฟอนต์ของรถก็คือเดิมๆสวยมากเลยนะชอบนะมันเรียบใช่มันดูเข้ากับรถแล้วอ่ะใช่แล้วก็มันมีแสดงผลภาพแสดงผลอะไรได้ผมว่าผมเองก็ไม่อยากถอดลูกค้าก็คงไม่อยากถอดเหมือนกันใช่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คงไม่น่าจะอยากถอดเนาะเราก็เลยว่าเอาตัวนี้มาต่อผ่านระบบที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ลองดูว่าเสียงเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นไตแอมสามทางเป็นไตแอมสามทางใช่ครับฟอนต์เดิมคู่กับอะไรใช่ครับตัวไฮเลสตัวไฮเลสเดี๋ยวแสดงว่ารถคันนี้พี่เติ้ลทำเป็นระบบไฮเลสเริ่มถือว่าเป็นคันแรกที่พี่ลงมาเล่นระบบนี้เองเลยป่ะคะใช่ครับระบบนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่าตอนนี้ระบบไฮเลสต้องยอมรับนะคะว่าในประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจในกลุ่มนักเล่นเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงบ้านเขามีกันมาพักนึงแล้วตอนนี้กำลังกระจายเหมือนได้รับอิทธิพลมาสู่วงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นไฮเลสเนี่ยมันจะเป็นอีกชัดขั้นแบบความละเอียดละเอียดขั้นแบบเหมือนคุณไปนั่งฟังที่ห้องอัดเสียงเลยอะคุณอัดเสียงแล้วห้องอัดเสียงไฮเลสเหมือนแบบว่าเป็นต้นขั้วต้นฉบับมันแต่ว่ามีขนาดเล็กลงใช่แต่ว่าไฟมีขนาดเล็กลงแต่ว่าเหมือนเนี่ยเหมือนเธอยืนฟังคุกกี้พูดอย่างเงี้ยแต่เธออ อยู่ในรถอ่ะมันก็เป็นเสียงคุกกี้อย่างนี้เลยอ่ะเสียงแรดๆแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพี่แป้งเก็ตเลยคือได้ฟิลได้อารมณ์มากอะค่ะเข้าใจป่ะคะได้อารมณ์ความแรดจัดแล้วตัวไฮเลสตัวนี้มันคืออะไรคะที่พี่เอามาทำให้ใช้แบบพกพาแต่ใช้เป็นตัวเล็กๆก็คือแบบเป็นของฟิโออ๋อเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่าตัวนี้มันคืออะไรคะมันคือกล่องที่อ่ะเอาไว้อ่านไฟไฮเลสหรอหรือว่ามันคล้ายๆพวก iPodแต่คราวนี้มันใช้อ่านเพื่อว่าอ่านไฟแบบคุณภาพสูงบิดสูงๆค่ะครับผมคือมาติดตั้งแยกใช่ไหมคะมันก็เป็นตัวพกพาเลยเราไปใช้นอกรถก็ได้ใช้ในรถก็ได้เราเดินสายทำสายคอนเนคเตอร์เสียบบนรถไว้เอาไปเล่นกับหูฟังเอาไปเสียบที่บ้านเสียบบนรถได้หมดอาทิเช่น
ถ้าเรามีไฟล์ไฮเรสใส่ USB มาเสียบเข้ากับเขาเลยอันนี้จะไปผ่าน SD card อ๋ออันนี้เป็น SD card ใช่ครับเพราะที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันพกพาง่ายแต่แบบส่วนพวกเครื่องไฮเรสที่มันแบบเป็นแบบซิงเกิลดินเราตอนแรกก็กะเอามาใส่เหมือนกันแต่ว่าติดเรื่องว่าพื้นที่ติดตั้งเพราะว่าคันนี้เราติดอยากติดตั้งคือว่าเป็นเดโมให้ลูกค้าด้วยว่าใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอย่างนี้ก็จะดูสวยกว่าเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องลืมไม่ต้องทำช่องสำหรับวางฟอนต์ซิงเกิลดินที่จะเป็นไฮเลทโดยเฉพาะใช่ครับถูกกว่าด้วยไหมเยอะครับแต่คราวนี้ว่าลูกค้าสามารถไปอัปเกรดได้อย่างบางคนเขาอาจจะมีความชำนาญในด้านนี้มากกว่าเราค่ะมันก็มีหลายรุ่นตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนที่เราเคยกล่องที่เราเคยของรถที่มาจากจังหวัดเลยไงไอ้ที่กล่องแสนกว่าบาทนะกล่องเล็กๆใช่แล้วก็ให้ลูกค้าไปต่อยอดเล่นได้ไงว่าเขาอยากจะเล่นอะไรที่มันสูงกว่านี้อันนี้เราก็แค่ทำเป็นเดโมว่ามันทำแบบนี้ได้นะในรถรุ่นนี้ครับผม